ลองเว็บเติมเกมของพี่เจมส์ซ่ากับโคโลโบ Attack on Titan The Simon Season สามารถคุยคุยปรึกษาและซื้อเติมไว้แน่นอนถ้าใครสนใจแล้วก็ลิงก์มาอยู่ในใต้ description นะครับผมก็กราบสวัสดีคณะผมอยู่ผมซีโรโซนเลนเจอร์วันนี้ครับผมจะมาอัปเดตสเตตวิเศษ อะไรวะสเตตวิเศษอะไรนะครับผมสเตตอีเวนต์ไอมารูนบราวผมส่วนข้อมูลเก่าๆที่ผมพูดมาผมก็คือเหมือนเดิมเปียกผมแต่ว่านี้เปลี่ยนไปก็คือนั่นไอ้นะผมก่อนที่ผมจะพูดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์นะครับผมมันช่วยผมได้เยอะมากปะมาเข้าเรื่องดีกว่าผมสเตตวิเศษแน่นอนผมกดล็อกก็แค่ตั้งเลเวล100หรือว่าป้ายแดงเลเวล1ตอนเข้าไปก็มานี้ครับผมสิ่งที่แตกต่างไปของเอิร์นก็คือนี่เลยมันจะมีเลือกอัดลายมีคูณหรือว่าเป็นการคูณนะครับผมนี่ถ้ายิงไปไกลหนึ่งตามพร้อมคูณนะผมมันจะได้คะแนนเยอะมากครับผมแต่มีข้อเสียก็คือมันจะต้องใช้ขนนกเยอะมากถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาสี่แค่สามตัวใช่ไหมผมว่าเอามาสามคูณห้าดูสิบห้าน่าจะ15นะผมสำหรับคูณ5แต่อีตัวนี้30ตอนที่ผมคูณมาผมมันคูณแบบทวีคูณแล้วก็มีไอ้นี่ผมมันสามารถเลือกว่าอันไหนได้และแถมมีออโต้เนี่ยผมงั้นก็ลองเล่นหนึ่งตายครับผมไม่ได้ครับผมคนนกอ่ะเดี๋ยวก็ฟาร์มใหม่ผมเนี่ยผมมีระบบออโต้ด้วยแต่ว่าแนะนำคือไอออโต้เสียงเค้งเนี่ยผมแพ้ออกไปเพื่อพอไอพวกไอ้นี้ไม่ต้องให้ AI ทำให้ผมโอเคผมข้อมูลเรื่องไอจรวดครับผมเพราะที่ผมเช็คดูผมอารมณ์มันดูคล้ายกับไออุกกาบาตที่เราใช้จำใน VP แล้วก็สเตตหลักผมมันชะงักใช่ชะงักมันก็แอบคล้ายกับอุกกาบาตนะผมนั่นคือมันจะชะงักนั่นแหละผมพบป้องก็เหมือนเดิมผมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือตีป้อมเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเพิ่ม5วิเนี่ยครับผมใช่มันจะเพิ่มไป5วิไม่รู้ว่าคูณ1มันจะให้หรือเปล่าผมคูณได้แค่คูณ5และคูณ10นี่คิดด้วยมันต้องเพิ่ม5วิผมคือว่ามันดีไหมดีโคตรเลยของมันโคตรดีจริงโอเคผมข้อมูลที่ผมได้มาก็ที่ว่ามันน้อยเลยดีกว่าใช่น้อยมากอัปเดตรอบนี้มันดูน้อยมากผมแน่นอนผมไอของที่ได้ไอจรวดผมเหมือนกับไอพวกสารนี้ผมที่ผมพูดมาจากคลิปที่แล้วไม่สิไอคลิปผู้มือใหม่8อันแรกดีกว่าผมนั่นแหละผมมันก็คล้ายกันผมแต่ว่าโอกาสมันดอกยากเฉยใช่มันยากเฉยเนี่ยผมรู้สึกว่าเกียร์มันดูเปลี่ยนไปแปลกๆเนี่ยผมหนึ่งเดือนก็เปลี่ยนไปเรื่อยผมเกียร์7ดาวใครเป็นอันดับหนึ่งไว้โลกนี้เท่านี้เลยคะแนนรวมดูอันดับท็อปปี้อันดับเลเจนด์สัตว์4 EV โอเคช่างมันแล้วกันนะโอเครู้สึกแปลกนั่นก็คือเดี๋ยวมันดูแปลกหน้าแปลกตาเกินแอบแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าเขาเลเวล U 38สงสัยเขาก็แค่เอาลุงยุทธยังมานะครับผมโอ้โหเห็นหน้าอย่างไกลเลยส่วนผมแค่ค้างอันดับให้คุณกบแดง5ดาวใช่ไอ้กบแดง8ดาวผมเพื่อจะอัพรีไว้ให้ขึ้นเอาตาผมไล่ต่อไปแน่นอนครับผมเอเลนแต่ปัญหาคือแบบคนนกผมมีน้อยผมก็พี่หาก็อยู่นี่ครับผมนี่เอาเนี้ยผมจะต้องใช้ไอ้เพชรนี้ให้ได้ถามว่าวิธีหามาจากไหนผมอยู่ที่มี2วิธีผมงาน2สายวิธีของผมนั่นก็คืออันแรกนั่นก็คือไอ้สเตทพิเศษนะผมไม่สิสเตทอีเวนต์เรื่องอะไรสเตทพิเศษวะติดคำแล้วนะเน
เนี่ยผมตอนที่ผมได้ผ่านไป1ตาใช่ไหมมันจะให้ผมคูณ10ประมาณ500คูณ5ก็คือจริงผมลงแล้วผมแต่ว่าจำไม่ได้ไม่ใส่ใจคูณ1ก็คูณ1แหละโอเคส่วนเรื่องกิลโอ้ให้หากิลของผมแล้วก็ไปตีไอ้พวกพิทักษ์พวกเนี่ยผมตอนที่มันมีหมดเวลาใช่ไหมมันจะให้มันจะให้เพชรในตามจำนวนกระดับของผมถ้าจำไม่ผิดนะผมได้มาน่าจะประมาณ10,000นะครับผมใช่อันดับต่ำสุดน่าจะเป็น1ตามเลเวลของผู้ริทักนะครับผมอันจริงเทมนี้ผมต้องใช้ทีสะท้อนก็ได้ผมแต่ว่าผมไม่ใส่ใจทีสะท้อนใส่แต่ทีสักหน้าคืนได้แต่ได้ริทักผมไม่เน้นไม่เน้นสะท้อนผมเน้นใส่เดียวเพราะวุฒิสถาบันห้องน้ำคือให้ตีแบบ2ตัวไปพร้อมกันนะผมอย่างเช่นตีอันซ้าย1แล้วก็ไปทางขวา1แล้วก็ทางซ้าย1ครับผมคือมันรีบปุ๊บก็ไปทางขวา1แล้วก็ทางซ้าย1แล้วก็ทางขวา1ทางซ้ายวนไปเรื่อยๆผมจนถึงกว่ามันจะลบมันจะจบอ่ะนี่ครับผมมันถ้าเกิดจบแล้วใช่มั้ยมันจะดอกทางนี้ครับผมนี่มันช่วยให้ไอ้พวกเพชรไปได้ครับผมไม่ครับพร้อมเกียร์ด้วยผมเกียร์ไว้ใส่เล่นๆนะผมนี่ซึ่งที่ผมเจอมาเป็นขวานไม้กวาดธนูค้อนแล้วก็ปืนไปพูดแล้วดีกว่าอันการก็คือโล่เสื้อกันหนาวโล่ชุดเกราะดีกว่าแว่นตารองเท้าโรแล้วอันที่3คือมันมีโอกาสเดียวผมลูกแก้วใส่คอแล้วก็ต่างหูแล้วก็นี่ผมเข็มขัดอมตะอันนี้ผมเข็มขัดดุดลีแล้วก็กระเป๋าคือกระเป๋าหายากสุดเลยนะโอกาสดรอปมันยากสุดเลยผมมีแค่2อันเองนะอันไอ้นมเก่านี่ผมหมดกับจะว้าวแล้วก็นาฬิกาผมโอเคผมข้อมูลที่ผมได้มาแล้วก็อันที่3 VP เนี่ยผมมันจะดรอปนะครับผมมันจะให้แต่มันให้โคตรน้อยมากก็คือแบบไม่ค่อยแนะนำนะแนะนำคือไปตีพวกกิลวอร์ดีกว่าไอ้กิลลอร์ดอ่ะมันดีกว่าเยอะเลยก็คือต้องหากิลให้ได้ผมเอากิลอะไรก็ได้เถอะถ้าเกิดเวลยิ่งเยอะมันจะได้มันจะให้เยอะผมว่าแต่ไอ้กิลที่เวลอยู่ไหนวะจะไม่ได้มีเปล่าโอ้ชอบลองวะน่าเป็นนี่แหละจริงด้วยเนี่ยผมหาเกิดเวลยิ่งเยอะของที่จะให้มายิ่งเยอะไปด้วยเนี่ยผมไอ้หลักเก่าผมก็มีไอ้นี่ครับผมนี่กระป๋องลูกบ้องโรบานแล้วก็ไอ้นี่ผมกระเทพโบราณเนี่ยผมมันจะสุ่มไปเรื่อยผมนี่ตามเลเวลเวลยิ่งเยอะของที่ให้มาก็ยิ่งเยอะดูเวลแรกผม3,000 20-20ก็5,000 20-30 8,000 31-40ก็หมื่นหนึ่งน่าจะเพิ่มเยอะๆผมแบบซูมพีซูมห้าวนั่นแหละงั้นก็เวลสุดคือ99จะให้นี้เยอะมากผมถ้าเกิดใครสายดองก็ดองไปเลยครับผมไม่ห้ามโอเคข้อมูลทั้งหมดนี้หวังว่าคุณจะช่วยนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะผมเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นเก่ามา 2-3 ปีนะถ้าผมจำได้ไม่สิเรียกว่าตอนที่เล่นเจอ5ดาวยังฮิตดีกว่าเพราะว่าพี่ผมชวนเล่นนะเจอตั้งแต่ตอนที่โคโลโบไม่สิเล่นเจอ5ดาวยังฮิตดีกว่าอันนี้คือซีซั่นแรกๆก็แหละนี่ครับผมตัวของเคสในสมัยนั้นนั่นก็คืออะไรวะนี่ไงสมชายคือกล้วยผมเคสสุดแล้วผมเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวของเคสในสมัยนั้นเพราะว่าตอนนั้นน่ะทีมผมมันกระโปงไก่แล้วก็ถังสีนั่นแหละผมก็เมื่อก่อนก็แบบท่าเท้า
มันฮิตอยู่แล้วก็เกียร์ยังไม่เข้ามันต้องเน้นกลยุทธ์เสียงแล้วก็ความเหลี่ยมนั่นแหละครับโอเคก็ขอจบคลิปปีนี้ดีกว่างั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย